بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานเปิดอาคารมูลิธิรอฟฮานทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ผมจะรบกวนเวลาของพี่น้องเพียง5นาทีนะครับขอ5นาทีเท่านั้นแหละเพราะผมมีรายการประจำอยู่นะครับนั้นพี่น้องถ้าอยากจะติดตามชั่วโมงกว่าๆนะครับที่ผม เป็นวิทยากรนะครับรายการถามตอบกับรอฟฮานวันพฤหัสบดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยรู้จักรอฟฮานเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ดีใจอย่างมากนะครับเข้ามาเนี่ยเจอพี่น้องจากหลายที่นะครับบางบัวทองจากสุราษฎร์ธานีกะสุราษฎร์นะครับทักทายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแสดงว่าสื่อที่มีคุณภาพอย่างรอฟฮานนี้ตอนนี้ได้เข้าไปในหัวใจของพี่น้องนะครับก็บอกกับพี่น้องจริงๆนะครับว่าในขณะที่สังคมของเราเนี่ยถ้าเรามองไปบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นข่าวที่เวลาเราเปิดดูเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเศร้านี่ไม่กี่ว่าไม่ของใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยพี่น้องครับเข้าห้องน้ำเนี่ยคนชราไปเข้าห้องน้ำถูกโจรแทงเสียชีวิตนะครับเขาก็เรียกร้องความยุติธรรมอยู่ก็บอกกับพี่น้องว่าวันนี้เรามีสื่อดีๆนะครับการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับ4รายการนะครับ4รายการอยากจะให้เรานั้นเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมี4รายการ1นะครับก็คือการเรียนครับเพราะความรู้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มาจากการอยู่เฉยๆนะครับอินนามัลอินบิจาลุมแท้จริงการความรู้นั้นขึ้นอยู่ที่การศึกษานั้นพี่น้องต้องส่งเสริมนะครับสังคมมุสลิมต้องเป็นสังคมที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะต้องเรียนศาสนาคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณต้องละหมาดเป็นอ่านกุรอานได้คุณจะพูดได้10ภาษาแต่คุณต้องอ่านกุรอานให้ได้นี่คือการที่เรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนาเพราะศาสนานั้นไม่ใช่แค่ดุนยาเท่านั้นมันที่สำคัญก็คือมันจะพาเรารอดพ้นไปสู่อาคิเราะห์นะครับหะดีษนบีบอกมันซะละกอตอรีกอลยันตะมิซูฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ผู้ใดที่ออกไปแสวงหาความรู้นะครับนะอัลลอฮ์จะทำยังไงครับซาฮาลลอฮูละหูบิฮีตอรีกอนอีลันจันนะอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยง่ายในการที่เข้าสวรรค์นั้นพี่น้องอยากจะเข้าสวรรค์ง่ายพี่น้องต้องเรียนรู้ศาสนาเปิดดูรอฟฮานนะครับอย่างต่อมาก็คือทำความเข้าใจเรียนแล้วต้องทำความเข้าใจพี่น้องเอาไปใช้ให้มันถูกที่ฮะดีษเนี่ยมันซอเฮียแต่เอาไปวางถูกที่ไหมเรื่องนี้แต่เอาไปใช้อีกเรื่องนึงพี่น้องมันผิดที่มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนั้นเวลาเรียนศาสนาเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องมีผู้รู้ในการอธิบายคุณจะอ่านหะดีษแปลหะดีษไม่ผิดครับแต่คุณต้องไปอ่านชะรอห์แปลว่าอธิบายหรือขยายความหมายของหะดีษคุณจะอ่านกุรอานคำแปลไม่ผิดครับแต่คุณอาจจะต้องไปอ่านตัฟซีรนะครับการอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาผู้รู้ต่างๆนี่คือความเข้าใจและเอามาใช้ให้ถูกต้องหลังจากนั้นข้อที่3ท่านจะต้องนำมาปฏิบัติวันนี้เราปลูกเงาะปลูกข้าวปลูกเสร็จแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันไม่ออกผลพี่น้องรู้สึกยังไงมันไม่มีประโยชน์ดังนั้นเรียนแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติและอย่างสุดท้ายที่องค์กรแห่งนี้กำลังทำอยู่นะครับนั่นก็คือการเผยแพร่บอกต่อบัลลีกูอันนีวะลาอายะในฮะดีษบอกว่าท่านทั้งหลายจงบอกนะจงเผยแพร่นะแม้ว่าจากฉันก็คือจากนบีสิ่งที่เราเอามาพูดต้องเอามาจากนบีเอามาจากในเรื่องของกิตาบุลลอและซุนนะไม่ใช่เรื่องเล่าเอามาจากในกุรอานเอามาจากหะดีษเอามาจากการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์เอามาจากอิจติฮาดการวินิจฉัยของบรรดาอุลามะเอามาจากกิยาสการเปรียบเทียบดังนั้นฝากกับพี่น้องไว้นะครับวันนี้ดีใจจริงๆนะครับธรรมดาคนเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เห็นในงานศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยคนแน่นแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์งานศาสนาแต่มีคนเยอะแสดงว่าอิสลามนะครับเริ่มเนี่ยฮะ
กระจายออกไปแล้วก็พี่น้องนั้นเป็นผู้ที่รับสารและวันนี้นะครับเป็นวันหยุดยาวพี่น้องหลายๆคนเลือกจะไปทำอย่างอื่นแต่วันนี้หลายๆคนสละเวลาเพื่อมาร่วมงานรอฟานแล้วก็มาเสียสละนะครับมาให้กำลังใจกับท่านอาจารย์มูริสแล้วก็พี่น้องทั้งหลายรวมถึงกับผมเองก็ขอบคุณพี่น้องนะครับวันนี้เพียงเท่านี้ละกันนะครับพอดีนะครับเกินไป2นาทีหรือเปล่าไม่รู้นะผมจะใช้เวลาเท่านี้นะครับพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับผมมีงานต่อนะครับที่มัสยิดอะติกนะครับก็ช่วงนี้ก็นะบอกกับพี่น้องว่ามันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเปิดอะไรมือถือตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันมือถือดาวเทียมนะครับ Facebook ตอนนี้มีสื่อแบบอิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ทุกที่เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเสพอะไรเลือกที่จะดูอะไรนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์